วัสดีครับ FC ทุกคนนะครับก็วันนี้สวัสดีเดือนเมษาเดือนที่มันร้อนมากๆเลยนะครับร้อนๆแบบนี้นะครับสับปะรดสีของเพื่อนๆใบไหม้สีซีดกันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะพามาดูอาการสับปะรดสีใบไหม้สีซีดกันนะครับตลอดจนวิธีการสังเกตแล้วก็เมื่อเจอปัญหาแบบนี้เราจะแก้ไขอย่างไรกันไปชมกันครับอันดับแรกเลยนะครับช่วงเมษาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆมันสังเกตสับปะรดสีเลยนะครับว่าอันดับแรกใบของน้องๆมีรอยไหม้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเริ่มไหม้แดดนะครับนี่ครับเพื่อนๆยอดไหม้แล้วนะครับถ้ามีอาการแบบนี้นะครับยอดไหม้ใบไหม้นะครับบอกเลยครับว่าเขาเจอแดดเผานะครับเมษาแบบนี้ให้เต็มฟอร์มแข็งแรงยังไงนะครับก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับนี่ออปติมัสก็ไม่นะครับนี่ครับต้นนี้มาโมราต้าไฮบริดวานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าสีของน้องหายไปนี่ครับสีจริงๆเขาเนี่ยช่วงต้นปีนะครับจะเป็นชมพูแดงสวยมากเต็มฟอร์มนะครับตอนนี้เมษาก็ประมาณนี้เลยนะครับกลายเป็นสีเขียวซีดแล้วนะครับตัวนี้จะเห็นตัวอย่างสีหายที่ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าใบยังไม่ถึงกับไหม้นะครับแต่คิดว่าน้องน่าจะไม่รอดนะครับก็คงอาจจะต้องย้ายที่ตั้งนะครับนี่ครับเพื่อนๆอาการของสับปะรดสีที่โดนแดดเผาเนาะแล้วก็อาการแย่แล้วนะครับที่เห็นชัดเลยนี่นะครับใบไหม้นะครับแล้วตอนแรกต้นนี้ก็คือนีโอไฮบริดสีเขาเป็นสีแดงนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าจะเห็นปลายเล็บเขาเป็นสีแดงใช่ไหมนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเขาโดนแดดหนักมากนะครับสีแดงเต็มฟอร์มเขาเนี่ยมันก็ค่อยๆซีดหายไปหายไปนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆปล่อยให้เขารับแดดร้อยไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวจางนะครับแล้วก็สุดท้ายคือใบแห้งเหี่ยวไปนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนเจอแบบนี้ทำไมครับ1รีบเอาเข้าร่มเลยนะครับย้ายที่วางโดยด่วนนะครับย้ายที่วางโดยด่วนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาต้นนี้ลงเอาไว้ข้างล่างก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เขาโดนแสงช่วงบ่ายนะครับเอาหลบไว้ก่อนนะครับมีหลายต้นที่ของผมเจอแสงแดดช่วงใบเผานะครับอย่างต้นนี้ก็มาโมนะครับก็ใบเป็นสีเขียวซีดไปแล้วนะครับก็เอาหลบล่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะค่อยๆฟื้นสภาพขึ้นมาเองนะครับช่วงนี้ก็ต้นไหนสู้แดดไม่ไหวก็เอาลงต้นไหนสู้แดดไม่ไหวนะครับก็เอาหลบล่มนิดนึงนะครับช่วยๆน้องเขาหน่อยเดี๋ยวจะพาชมไปข้างๆบ้านนะครับเพื่อนๆว่าตอนนี้สับปะรดสีของผมเป็นยังไงบ้างนี่ออปติมัสพอมทำพอมใหม่ไปแล้วนะครับใหม่ไปแล้วฮะสีเริ่มซีดนะครับสีเริ่มซีดแล้วนี่ครับขนาดข้างบ้านนะครับข้างบ้านแน่ๆยกตัวอย่างสักต้นนึงอย่างโรบัตโต้นะครับโรบัตโต้เนี่ยก็ยังไม่ไหวเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายๆต้นของผมเนี่ยก็คือสีเริ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้โดนช่วงแถบนี้ของบ้านโดนแสงแค่ครึ่งวันเช้านะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะยังพอไหวนะครับปกติแล้วจะเป็นสีแดงนะครับซีดแล้วโลลีน่าก็ซีดแล้วนี่ดูเพื่อนๆน่าเศร้าใจ beautiful girl นี่ beautiful girl เป็นไงครับ beautiful girl ไม่เหลือคราบของสาวสวยเลยนะครับ beautiful girl ไม่นะครับไม้ชมพูของผมนะครับคาคูล royal condorwan อะไรนี่แหละนะครับสักอย่างหนึ่งชมพูนะครับตั้งใจจะเลี้ยงไม่ไปแล้วนะครับก็ต้องขออนุญาตเอาลงข้างล่างไว้ก่อน
นะครับเอาลงข้างล่างไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนเดินดูสับปะรดสีทุกวันเนี่ยจริงๆบางต้นน่ะมันอาจจะแค่สีซีดนะครับเพื่อนๆแต่เขาสามารถทนอยู่ได้นะครับใบไม่ถึงไหม้เพื่อนๆก็อาจจะไม่ต้องขยับนะครับต้นนี้อันนี้ Neo Welcome Home นะครับก็สีดรอปลงไปนิดนึงนะครับสีดรอปไปกัปตันมอกเกรอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับนี่สีลายเสือเริ่มจางไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงกับไหม้นะครับก็ลองเอาตั้งไว้แถวๆนี้ก่อนนะครับแต่ไม้บางต้นเนี่ยเขาก็ชอบแสงแดดแรงๆเนาะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วช่วงเมษาแบบนี้นะครับหลายๆต้นก็น่าจะสู้ไม่ไหวนะครับปาปาเลเป็นไงครับพอแดดเผาสีมันหายไปหมดเลยนะครับนี่อาการใบเริ่มสุกมาแล้วครับนี่ใบสุกจริงครับเดี๋ยวจะต้องขยับไปไว้ที่อื่นแล้วนะครับแต่เจ้าทีเล็กยังพอสู้ไหวนะครับทีเล็กเขาก็แข็งแกร่งดีเนาะครับเพื่อนๆก็เห็นอาการของสับปะรดสีของผมไปบางส่วนแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีหนึ่งเลยนะครับที่ช่วยได้ก็คือเนื่องจากว่าช่วงนี้มันอากาศร้อนใช่ไหมครับวิธีที่เราจะช่วยได้คือรดน้ำให้บ่อยขึ้นนะครับแต่ว่าอย่ารดช่วงบ่ายนะครับอย่ารดช่วงตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารดน้ำไปตอนเที่ยงไม่บ่ายเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะรดน้ำช่วงเที่ยงนะครับอย่านะครับให้รดตอนเช้านะครับอาจจะรดถี่ขึ้นเป็นทุกวันเลยก็ได้นะครับหรือวันเว้นวันนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้สับปะรดสีของเรามีสดชื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะ อาการใบแห้งใบเหี่ยวนะครับอาการขาดน้ำก็จะน้อยลงนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกสวนนะครับที่เจอปัญหาสับปะรดสีแบบผมนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับ